สวัสดีครับกลับกันมาอยู่ในเกม World Warship Beast กันอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากคลิปที่แล้วรีวิวลอตนี่ไปแล้วใช่ไหมวันนี้มาอยู่กับการรีวิวอีกลำหนึ่งนะครับเข้าน่าจะเกือบใกล้กันเลยนะครับมาอยู่กับลำนี้ครับรีวิวเรือประจันบานพรีเมียมเทียร์9สายรวมชาติเอเชียสายนี้ปกติไม่มีเรือประจันบานพรีเมียมนะนาทีมีทีหนึ่งนะครับแล้วก็สายนี้ไม่รู้ว่าอนาคตจะมีเรือสายวิจัยมาให้เล่นไหมนะครับไปอยู่กับลำนี้ครับเรือประจำบานพรีเมียมเทียร์9สายรวมชาติเอเชียนะครับซุนยัตเซนนะครับชื่อก็มาจากเขาเรียกว่านักอะไรนะผมซุนยัตเซนนี่เป็นนักปฏิวัติในจีนมั้งเรียกไม่ถูกนะครับเอาเป็นว่าก็เป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงในจีนยุคก่อนนะครับเขาก็มาเป็นชื่อเรือซึ่งลำเนี้ยมันไม่มีอยู่จริงนะแต่มันเป็นเรือที่เกิดจากการเอาสายวิจัยของโซเวียตนะครับมาเปลี่ยนป้อมปืนออกยกป้อมปืนออกแล้วใส่ป้อมปืนอื่นเข้าไปนะครับซึ่งผมไม่มั่นใจว่ามันเอาป้อมปืนใครมาใช้นะครับแต่ดูปืนมันน้อยนะแต่บอกเลยครับโอ้โหสุดยอดอ่ะช่วยประกาศเวลาเทียบกับโซยุทธละกันนะครับเพราะว่ามันตัวเรือเดียวกันเลยต่างกันแค่ปืนนะครับอ่ะอันดับแรกในเรื่องของสกิลนะครับสกิลต่างกับโซยุทธตรงที่ว่าตัวสุญญเซนเนี่ยจะได้เป็นเพิ่มแม่นปืนหลักขั้น2นะครับแต่โซยุทธจะเป็นขั้น3ซึ่งถ้าเทียบความแม่นแล้วของโซยุทธแม่นกว่าถ้าเป็นสกิลนะทีนี้ในเรื่องของสกิลเพิ่มเติมนะครับสุญญเศษมี AA Bird ขั้น2อีก3อันนะแบบเฮ้ยแปลกมาก BB ใส่ AA Bird อีกแล้ว ต่อมาสุญญเศษต่างกับโซยุทธยังไงบ้างเลือดโอ้โหเลือดต่างกัน 4,000 นะครับคิดดูอะตัวเรือเดียวกันนะเนี่ยตัวเรือเดียวกันนะต่างกัน 4,000นะครับแล้วก็ในเรื่องของเกาะรถท่าเรือตอร์ปิโดเนี่ยสุญญเซนจะเยอะกว่าส่วนค่าอื่นอ่ะเท่ากับโซยุทธเลยนะครับในเรื่องของความเร็วอ่ะมันเท่ากับโซยุทธนะครับ 26.67 น็อตแต่ความคล่องตัวสุญญเซนดีกว่าโซยุทธหมดเลยนะครับโดยเฉพาะเรื่องการออกตัวดีกว่านะที่เด็ดอยู่ตรงนี้ครับปืนอ่ะปืนโซยุทธอ่ะมัน406มิลใช่ไหมสามป้อมประสาทกระบอกแต่สุญญเซนใช้ปืนขนาด457มิล นะครับ3ป้อมป้อมละ2กระบอกโอ้ปืนนี้ปืนใครอ๋อปืนไซส์เกือบเท่าปืนยามาโตะครับคือปืนมันใหญ่มากครับแล้วปืนโหลดเร็วด้วยนะ 17.5 วินาทีคืออัตีกลมๆ18วิเร็วกว่าโซยุทธที่เป็นร่วมชาติทั้งตัวเรือที่ใกล้เคียงกันนะตั้งหลายวิเนี่ยแล้วระยะยิงก็ไกลกว่านะครับดาเมจ HEAP ก็แรงกว่าโอ้โหแล้วยิงซิดาเดนเลทคือโอกาสติดซิดาเดนน่ะสูงกว่าเขาอีกนะครับสูงกว่าอีก 50% ก็คือ 300% ก็คือปืนมันไซส์ใหญ่โอกาสติดซิดาเดนจะสูงกว่านะครับในเรื่องของปืนรองอ่ะปืนรองต้องยอมรับว่าคล้ายๆกันมีต่างอ่ะนิดหน่อยนะแต่ว่าปืนรองซุนยาเซนจะดูระยะยิงไกลกว่าแล้วค่อนข้างดาเมจสูงกว่าด้วยนะซึ่งแบกมากว่าปืนรองคือ8กิโลอ่ะนะครับอ่ะ AA ยอมรับว่าดาเมจ A ระยะไกลอ่ะเบากว่าโซยุทแต่ระยะมันไกลกว่าและปืนรองระยะใกล้ไม่ใช่ปืนรอง AA ระยะใกล้โอ้โหแรงมากครับและระยะถือว่าน่ากลัวอยู่ 2.1 กิโลกับ 4.2 อ่ะมันคาบเกี่ยวกันมากนะครับเขาถือว่าค่อนข้างดีเลยสุดท้ายค่าพางโอ้โหค่าพางนี่แหละดีกว่าโซยุทเสียอีกนะครับอ่ะทีนี้ผู้การปัญหาของชาติเนี้ยคือผู้การที่มันทำมารองรับกับเรือพรีเมียมที่เป็น BB อ่ะมันน้อยมากมันไม่มีเลยนะครับเพราะฉะนั้นผมก็ต้องเอาผู้การของเรือพิฆาตมาใช้ซึ่งมันอัพแล้วมันก็จะอึดอัดหน่อยเพราะว่ามันได้ไม่เต็มที่นะครับสกิลพิเศษบางอย่างก็ใช้ไม่ได้แต่เป็นว่าแนวทางการอัพจะประมาณเนี้ยนะครับจะประมาณนี้เลยมีเปลี่ยนก็คือแถว5เปลี่ยนเป็นอันที่1หรือ2ก็ได้นะครับแต่เชียร์ว่า2ดีกว่านะอันเนี้ยผมอัพผิดนะไม่น่าอัพอันเนี้ยน่าจะอัพ2มากกว่าเพิ่มแม่นปืนหลักไปอีกชุดนึงเป็น4อันนะครับแล้วก็ที่เหลือตามนี้เลยคือสายเนี้ยผู้การพิเศษมันใส่ยากมากมันไม่มีถ้ามีผู้การธรรมดาก็เล่นได้นะครับอ่ะทีนี้ส่วนเสริมช่องแรกผมเอารถกระจายปืนหลักปืนน้อยผมเอารถกระจายไปก่อนเพราะว่าปืนจะได้แม่นมากนะครับจะได้ทำดาเมจสูงๆได้วางผลกระสุนได้อ่ะอันที่2ผมเอาเรื่องออกตัวอันนี้ผมอัพแผลงเลยแล้วก็ช่องสุดท้ายผมเอาเรื่องเลี้ยวแต่ใครไม่ถนัดแบบนี้อัพช่อง2เป็นเรื่องเลี้ยวหรือลดโอกาสติดไฟก็ได้ช่องที่3เอาลดตอร์ปิโดหรือเพิ่มความเร็วสูงสุดก็ได้นะครับอ่ะทีนี้ในส่วนสุดท้ายอีลิตโบนัสผมเอาเพิ่มระยะยิง
ไหนๆปืนมันแรงแล้วใช่ไหมเพิ่มระยะยิงไปหน่อยจะได้ไปงัดกับเฮดสิบได้เอออ่ะทีนี้ลายพรางมาดูลายพรางก่อนลายพรางมันจะมี2อันนะครับคืออันนี้อันนี้คือลายพรางนะอันนี้คือลายพรางตามเขาเรียกว่าลายพรางธรรมศาสตร์อ่ะเดี๋ยวดูไม่ใส่ลายพรางนะครับอันนี้คือไม่ใส่นะอันนี้คือไม่ใส่ลายพรางอันนี้คือใส่ลายพรางเออคือไม่ใส่กับไม่ใส่ที่แทบไม่ต่างเลยนะครับในเรื่องของลายธรรมดามากไม่สวยแต่มันมีลายหนึ่งเขาเรียกว่าเป็นลายเกือบอวกาศนะครับโอ้โหคราวนี้แหละพอเป็นลายเนี้ยสวยเลยครับลายพาเป็นเรืออวกาศเลยแล้วก็มีฮอด้วยนะฮอใช้ไม่ได้นะครับฮอใช้ไม่ได้เป็นลายสวยๆเฉยๆจะฮอที่มีหลังเรือใช้ไม่ได้ตกแต่งไว้สวยๆเฉยๆโอเคชมจะกลับมาชาดีดีกว่าโดยรวมถามว่าลำนี้ดีไหมโอ้โหคือตอนผมได้เรือมาไม่คิดว่าเรือมันจะดีนะครับพอเล่นไปสักพักเอาแล้วเอ้ยทำไมปืนมันแม่นแปลกๆทีแรกงงมากเฮ้ยทำไมปืนมันแม่นแปลกๆไม่กดสกิลก็แม่นกดสกิลก็ยิ่งไปกันใหญ่เลยนะครับแล้วก็เจาะเกาะก็ดันแบบดีมากเลยนะคือลำนี้เป็นเรือประจันบานพรีเมียมเทียร์9ที่ปืนแรงแล้วก็แม่นแล้วก็เจาะดีแล้วก็ทำดาเมจได้ค่อนข้างดีด้วยนะสูงด้วยข้อเสียมันอ่ะคือเรื่องเลือดมันน้อยไปหน่อยในเทียร์9นะครับแล้วก็พวกกันน้ำกันไฟมันก็จะเอาลมคล้ายๆเรือประจันบานโซเวียตเพราะว่ามันเอาตัวเรือโซเวียตมาใช้นะครับอ๋อแล้วก็ปืนที่มันน้อยเนี่ยมันจะมีปัญหาเวลาเจอเรือพิฆาตระยะประชิดอ่ะมันจะเหนื่อยหน่อยนะครับแต่อย่างอื่นอ่ะโอเคหมดเลยนะลำนี้เป็นเรือที่โอเคมากอ๋อแล้วก็ข้อเสียได้อีกอย่างนึงเรือมันเฉพาะไปนิดนึงมันผู้การมันไม่สามารถเอาไปใช้กับสายอื่นได้เลยนะครับผู้การมันต้องอัพมาฟิกสำหรับเรือพรีเมียมลำนี้เท่านั้นเลยนะมันเอาไปใช้กับเรืออื่นไม่ได้เพราะสายเนี่ยเรือวิจัยที่เป็นเรือประจันบานมันยังไม่มีนะครับมันก็มีแต่เรือพรีเมียมหมดเพราะฉะนั้นอัพมาก็คือใช้ได้แค่กับเรือลำนี้เท่านั้นหรือเรือพรีเมียมที่เป็นสายนี้เท่านั้นนะครับโอเคครับไปคลิปเริ่มยาวละเพื่อไม่การเสียเวลาเดี๋ยวรับชมรีวิวในส่วนของซุนยัตเซนกันได้นะครับผมบอกเลยลำเนี้ยสนุกจริงๆนะครับอยากให้คนที่ชอบเล่นเรือประจันบานหามาเก็บไว้นะครับโอเคครับไปจะรับชมรีวิวกันได้ครับผม Incoming! Anti-aircraft gun on full alert! Target spotted! Enemy aircraft incoming!
aircraft incoming! Enemy torpedo spotted! Torpedo spotted! We hit the enemy! Torpedoes! Anti-aircraft gun on full alert. Precise aim activated. Nice shot! Target hit!
quarters. Precise aim activated. Target the enemy! We're under attack! Precise aim activated. Under attack! We hit the enemy!